ลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ Nether Survival นั่นเองนะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับปัสปัสนั่นเองสวัสดีครับ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 ผมสำหรับทุกคนที่ถามว่าทำไมที่เสียงเปลี่ยนไปพี่ขอโทษด้วยพี่ไม่สามารถตะโกนเสียงดังได้ต่อไปเลยไม่เป็นไรพี่ขอโทษด้วยบังเอิญว่าเดี๋ยวรบกวนข้างบ้านโอเคครับโอเคไม่ปัดนายรู้หรือเปล่าว่าไอ้ที่โซซอยเนี่ยโซซอยเนี่ยอันนี้ที่เราเหยียบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถมาคราฟได้ด้วยนะเฮ้ยยังไงอ่ะมันสามารถนำมาคราฟเป็นทอร์ชได้มันคราฟยังไงก็เหมือนบางทอร์ชปกติปะเฮ้ยไม่ได้นี่ว่าเฮ้ยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะพี่เวรกรรมหรือโซแซนว่ากันไหมเอาโซแซนไปดิโซแซนไปโซแซนด้านหลังเนี่ยได้เถอะนะไม่นะพี่อ๋อรู้แล้วว่าแล้วมันสามารถเอามาทำเป็นแคมป์ไฟได้ต่างหากเอาขอโทษทีแคมป์ไฟใช่ป่ะมันคือใช่แคมป์ไฟสีไอเนี่ยนะพี่สีฟ้าใช่จะกลายเป็นแคมป์ไฟสีฟ้าใช่แล้วแต่ปัญหาคือเราจะต้องมีไม้ที่เป็นหลอกอะเก็บไว้ป่ะอ๋อไม่มีอยู่ตรงนู้นนี่หว่าลืมไปต้นไม้มันโตในนี้ไหมพี่หมายถึงอะไรต้นไม้ในโลกอาวุธมันโตในเธอไหมโตได้เฮ้ยเจ๋งนะจริง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 แต่พอพี่ได้เก็บแซปลิงมาก็เห็ดฟังกัสนั่นแหละคือแซปลิงใช่เหรอแล้วก็ใช่เอามาวางดิวะจึ๊กจึ๊กโอเคแล้วก็ลองใช้อันนี้ครับคราฟเป็นแคมป์ไฟใช่ไหมใช่รู้สึกว่าใช้ไอตัวเฮ้ยตัวได้ใช่ไหมนี่ไงมาแล้วทีเด็ดนี่แหละเจ๋งเลยจริงนะแล้วเราก็จะอุ่นหุงตุ้มนึ่งอะไรตรงนั้นก็ได้เห็ดย่างไม่ได้หรอพี่เห็ดย่างไม่ได้ไม่มีระย่างได้เลยชีวิตเศร้ามากโอเคแล้วก็เห็นมันเดินเชื้อชายอยู่พักนึงแล้วไปทักทายเขาหน่อยได้นะมันคือตัวอะไรเอ่ยมันคือสิ่งที่มีชื่อเรียกว่าพิกลินนั่นเองนะครับวิธีการดูชื่อปัดลองกด F3 อ่ะแล้วก็ไปชี้ที่หน้ามันอ่ะ F3 ใช่มั้ยไปชี้ที่หน้ามันใช่มันจะมีส่วนที่เรียกว่า entity ทางขวาล่างเห็นป่าวมีวิธีเรียกของมันอยู่ก็จะเป็นไอตัวนี้จะเรียกว่าพิกลินก็มันไม่ตีเรามันเป็นมิตรกับเราอยู่ใช่ไหมใช่แต่จะสังเกตว่าเมื่อกี้ซอมบี้มันเดินเข้ามาใกล้ๆไอตัวนี้มันรีบวิ่งอีกมันใช่เหรอไหนอยากเห็นนะจริงๆมันไม่ถูกกันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วก็ที่สำคัญคือปกติถ้าเกิดว่าเรามาตัวเปล่าๆเนี่ยมันจะยิงใส่เราเว้ยลองอย่าพึ่งนะขั้นแรกเนี่ยเด็กอยู่พี่นี่ว่าโอเคนี่ครับนี่ดีกว่ามันอันนี้หนึ่งอันผมขอไปดูก่อนว่ามันมีเพื่อนมันหรือเปล่ามันเกิดมีเพื่อนแถวนี้นี่ฮาเลยนะไม่น่าจะมีแหละโอเคเป็นซอมบี้เหล็กมีแต่นี่ซอมบี้เหล็กว่าแล้วก็ไอ้พวกนี้โยนทิ้งเถอะขอร้องไม่ได้ใช้งานโอเคไอ้ตัวนี้ใช่ไหมก็เก็บรวบไปอย่างนึงเมื่อกี้อ่ะอย่างอันนี่อ่ะโอเคครับนี่เมื่อกี้มันเจอเฮ้ยพี่มันวิ่งหนีวิ่งหนีตัวเล็กนี่จริงๆมันวิ่งหนีตัวเล็กกลัวจริงๆมันเกลียดเพราะว่ามันเป็นร่างซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวดูนี่นะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูถ้าสมมติว่าพี่ถอดชุดเกราะนะเดี๋ยวมันยิงยังเลยนะเดี๋ยวพี่จะถอดชุดเกราะยิงสองเฮ้ยมันยิงทันทีเลยพี่ถอดชุดเกราะใส่ชุดเกราะคืนได้ไหมใส่เราใส่ชุดเกราะปุ๊บหายเพราะฉะนั้นนะครับพี่เลยบอกไว้ว่านี่ไงต้องมีทองนะจ๊ะโอ้ยเป็นประโยชน์ทันทีเลยนะใช่แล้วจริงๆจะฆ่ามันก็ได้รู้สึกมันจะดรอปทองอะไรประมาณนั้นทองนี่ดรอปเป็นอินก็อดใช่ไหมพี่ส่วนใหญ่จำไม่ได้ฮะตัวนี้จำไม่ได้จริงๆว่ามันดรอปอะไรก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านนะครับผมก็จะไปดูว่าระหว่างทางกลับเนี่ยเราจะได้เจออะไรเพิ่มเติมบ้างแล้วก็เราต้องหาอะไรกินด้วยใช่ตอนนี้ว่าไม่มีอะไรกินเลยเนี่ยใช่ดูทรงแล้วอาจจะต้องหาเห็ดใช่ไหมหาเห็ดสีเนื้อใช่ป่ะเดินทางกันดีกว่าครับไปแคมป์ไฟผมปล่อยไว้นี่เลยนะทิ้งไปเลยทุบไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่เก็บโซแซนมาหน่อยหนึ่งโซซอยซอยภาษาอังกฤษแปลว่าไอ้นี่นะแปลว่าดินนะหรอใช่คล้ายๆคำว่าเดิร์ทนั่นแหละเพียงพังเลยพี่แอ๊ก
เดี๋ยวขอคราฟนิดนึงอุตส่าห์เอ๊ะมาโอเคทีมมาตรงนี้เราต้องไปพิกัดไหนนะศูนย์ลบ60ป่ะพี่ใช่ไหมใช่ศูนย์ลบ60ครับแล้วก็สูงประมาณ y 80เนาะตอนนี้เราอยู่ y ที่ต่ำอยู่เหมือนกันนะพี่ไกลไกลมากยังไกลมีเสียงแก๊สด้วยฮะไปทางนี้ป่ะเนี่ยมันโอ้ฝั่งนี้พี่ผมเจอแล้วจำได้แหละแก๊สพี่แก๊สสู้มันผมจะโดดไปต่อยมันแล้วเนี่ยอุ้ยๆๆๆเออแก๊สเทียแก๊สเทียมีเปล่าแก๊สเทียมันน่าจะอยู่ข้างบนนะโอเคไม่เป็นไรเรากลับมาทางนี้นี่ว่านี่ใช่ผมจำได้ไม่มีถาวรอยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะพี่ผมขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้อะไรบ้างแต่ว่าไปคราวก่อนมีคนถามพี่ถ้าเกิดว่าเราโดดจากที่สูงแล้วกดชิปมันก็ยังติด มีอะไรไหมตรงนั้นไม่มีครับมีแต่เราว่าโอเคไปไปกลับบ้านดีกว่าอาหารตอนนี้เรามีอยู่2 อย่างเพราะเราไม่เจอป่าสีแดงเราก็ต้องไปสู้กับตัวซอมบี้พิกแมนล่ะกินเนื้อเน่าจริงๆอย่างที่พี่พูดไปคราวแรกฝั่งนี้ใช่ไหมพี่ฮะคิดว่านะลบ60เจอแล้วเจออะไรเห็ดสีขาวเว้ยเห็ดอันนี้ก็เห็ดสีแดงนี่เก็บไปเลยเก็บเห็ดสีขาวแล้วกันทิ้งอะไรดีวะจะทิ้งอะไรเดี๋ยวของเต็มหมดเลยทิ้งนี่แหละเนี่ยเอาไปปลูกได้ใช่แล้วก็เอาไปทำซุปเห็ดกินห้ามตกตายนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตกตายนะไม่ตายพี่ไม่ตายสบายมากจะเศร้าไหมพี่เตือนตัวเองอยู่ตอนเนี้ยมีเห็ดแดงเห็ดน้ำตาลแล้วใช่ป่ะใช่แต่ว่าผมขอเดินไปดูตรงนี้กันเราจะเจออะไรใช่พิกแมนมันเป็นไบโอมธรรมดาที่ไบโอมธรรมดาตรงนี้จะมีชื่อเรียกนะชื่อเรียกว่าเวสต์แลนด์นะจะไม่ผิดเนเธอร์เวสต์ใช่ตรงไปตรงนั้นก็เหมือนจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าใช่ล้อมันไว้ล้อมนั่นแหละโอเคเจอเห็ดอีกแล้วเจอแมกมาด้วยฮะเอ้ยพี่จ้ะตรงนี้คือดันเจียนที่เราไอ้นี่ใช่ดันเจียนเหรอใช่ไหมหรือว่าสตองโฮเอ้ยหรือว่าไม่ใช่สตองเอ้ยไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อยู่ไหนจิกด้วยเจอจิกด้วยเฮ้ยใช่เว้ยเฮ้ยใช่พี่เซฟรูปก่อนโอ้ดีมากจริงๆตรงนี้ดีมากๆเลยเนี่ยของดีครับน้องๆครับนี่คือดันเจียนฮะและดันเจียนนี้เก็บของดีมากๆถ้าเข้าใจไม่ผิดมันน่าจะมีแบ็กสโตนใช่ผนังมันคือแบ็กสโตนเฮ้ยนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเฮ้ยโชคดีเนี่ยโชคดีมากเลยนะดีนะผมวิ่งไปตรงนี้ก่อนคุณได้นี่คือ Blackstone ปัดๆไหนยินดีที่ได้รู้จักกับ Blackstone ของพี่เต็มทำไงดีวะของเต็มของเต็มมีตัวคราฟไหมจ๊ะมีครับมีครับนี่ๆๆข้างหลัง Thank you Blackstone เนี่ยจะทำให้เราสามารถทำคราฟของได้เหมือนกับเป็นหินสโตนธรรมดาเลยขึ้นมาเลยนะใช่แล้วมันก็มีเวอร์ชั่นแบบเป็นเวอร์ชั่นสมูทเวอร์ชั่นอะไรอะสโตนบริกอะไรอย่างเงี้ยมีพิลล่ามีแครกอะไรเงี้ยเหมือนแบบสโตนปกติเลยเอาไปตกแต่งได้นะเนี่ยใช่แต่ก็จะเป็นโทนสีดำแต่งได้เป็นโทนสีดำนี่ไงยิ่งมาเลยอัพเกรดแล้วถ้าเราโชคดีคือตัวดันเจียนใหม่เนี่ย จะมีอยู่4รูปแบบถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันก็จะมีแบบสะพานมันจะมีแบบอาคารเก็บของห้องเทเชอร์แล้วก็มีแบบเป็นฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มฮอกกินมันเหมือนเป็นคอกฮอกกินอ่ะของมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าฮอกกินอ้าวเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ของพิกลินอ่ะใช่แบบคือมีพิกลินอยู่ถูกต้องแต่มันจะมีอยู่รูปแบบนึงจาก4รูปแบบที่มันจะมีตัวฮอกกินอยู่ด้วยที่มันเป็นเหมือนตัวนะใช่เป็นหมูป่าคูนามาทาท่า รู้จักป่ะไลออนคิงอะไรไลออนคิงใช่ไลออนคิงคูนามาทาท่าก็ดีมากๆตรงนี้ไอหินตรงนี้เราเก็บเท่าที่เราเก็บได้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าใช่ขุดไปสักสแต็กนึงก็ดีแล้วมันจะได้มาเท่าไหร่ใช่หินกลายแบ็กสโตนไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรที่เป็นไอเนี้ย
ไรเดนแบ็กสโตนที่พี่ถืออ้าวมันไม่ใช่ทองเหรอเนี่ยผมนึกว่าทองเนี่ยมันขุดแล้วมันไม่ได้ทองพี่จำไม่ได้ว่ามันใช้ทำอะไรเผาได้ไหมเผาป่ะพี่เอ้ยมันทำไอ้นี่ได้ป่ะเฟอร์แนนเฮ้ยได้ได้ได้วางลองวางดูลองวางดูลองทำเลยใช่ไหมพี่จะเผาเลยป่ะเดี๋ยวพี่เอาลองใส่ดูแล้วก็เดี๋ยวใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาเอาใส่ไม้ไปโอเคแล้วนะเฮ้ยไม้มันไม้มันเผาไม่ได้อ่ะนี่ไงใช้อันนี้เผาแทนไม่ได้เห็นป่ะที่ใส่ข้างในไม่ได้จริงด้วยเอ้าเมื่อกี้เผาเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมใช่ใช่ไอตัวนี้เผาไม่ติดใช่ตัวนี้เผาไม่ได้ครับน่าใช้ตกแต่งอย่างเดียวนะณเวลานี้น่าจะอัปเดตทีหลังกันแหละใช่ไหมใช่อนาคตจะมีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีโอเคพี่พยายามขุดทะลุเข้าไปดูแล้วกันตอนนี้มีปะเนี่ยไอหมูป่านี่ไอตัวหมูอ่ะพี่มันทำโจมตีเราปะเฮ้ยโจมตีเราไม่ว่าเราจะใส่อะไรก็ตามจริงเหรอจริงพี่อยู่ไหนเนี่ยเจอรูอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เคยเจอละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัดอะไรเหรอพี่นายถอยมาทางนี้โอ้ไหนเหรอวะหาเพื่อนไปเจออยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่นี่ this way ทางนี้ครับนั้นมีอะไรนี่โอ้นี่คือบล็อกใหม่ไอ้ไม่ได้หมายถึงไอ้ตัวโคมไฟนะอ๋อโซ่เชือกอ่ะเออมันโซ่ใช่ไหมโซ่ใช่แล้วมันโซ่นั่นเองนะจ๊ะอุ้ยโอเคเราก็เป็นของดีที่เพิ่มเข้ามาขุดได้อ๋อนี่ไงของเต็มเลยเราแบกมาของเต็มมากเลยแล้วก็ตัวโซ่นี้มันสามารถไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยนอกจากเอามาประดับเฉยๆโอเคก็ดีนะพี่เก็บอนาคตเขาจะเพิ่มให้ทำชุดโซ่ได้หรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้ก็ไม่แน่นะผมได้ยินเสียงเหมือนหมูเลยแถวนี้ก็มันน่าจะมีตัวพิกลินอยู่นี่ไงพิกลินสวัสดีพวกกูทำไมตัวนี้ไม่รอดเรามีทางไปต่อได้ไหมผักพิกลินลงไประวังลาวานะฝั่งนี้นะมันมีนะพี่อันตรายมากอันตรายสุดๆไปเลยที่สำคัญคือถ้านายเจอกล่องอย่าเพิ่งเปิดนะทำไมอ่ะมันเชื่อพี่อันตรายมากๆเลยมันน่ากลัวมากๆถ้าเกิดเราไม่มีทางดีที่ไล่อย่าเปิดกล่องเปิดแล้ววิ่งอ่ะพี่น่าจะไม่ทันอ๋อเหรอแล้วพวกนี้มันสปอนเยอะมากนี่เห็นแบบมันใส่ชุดกรอบทองด้วยอาวุธหลักๆของมันคือดาบทองกับหน้าไม้รูนเยอะมากใช่กดชิปไว้แล้วก็มันมีโอกาสที่จะเจอกล่องกับทองนะแต่ดูเหมือนว่าไม่มีนะพี่ไม่มีโอ้นั่นไงพี่ใบอมสีแดงปะอุ๊มันติดเฮ้ยตกใจตายโอเคนั่นแหละพี่ไหนนี่ไงใบอมสีแดงเออใช่ครีมสันครีมสันฟอเรสต์เราจะไปกันไหมจะไปเลยเหรอกลับบ้านก่อนไหมกลับบ้านก่อนก็ได้กลับบ้านก่อนด้วยเว้ยข้าวละใช่แล้วครับเห็นเป็นหมูด้วยตรงนู้นน่าจะมีพิกลินอยู่บ้างเอ้ยมีฮอกลินอยู่แต่นี่นะแต่เป็นซอมบี้พิกลินโอเคนะโอเคกลับบ้านกันนะครับใช่แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเจอแบ็กสโตนนี่เราก็สบายแฮไปอีกนานเลยเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกลัวมันไม่ทำอะไรถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรมันก่อนโอเคอ่ะตรงไหนดิจริงๆเราเอาทวารมาวางได้เลยเนี่ยไม่มีป่ะอ๋อแล้วก็เดี๋ยวพักเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนเดี๋ยวทำให้ดูผมออกมาจุดเดิมนะที่เราขุดออกแล้วใช่ไหมได้ยินเสียงเปิดกล่องแป๊บนึงอย่าไปเปิดมั่วเปิดตัวนะเอ้า
อย่าเปิดมั่วเปิดซั่วไม่ว่ากล่องอะไรก็ตามจริงเหรอขนาดเป็นกล่องเราอะนะใช่กล่องเราก็ทุบไม่ได้โอ้โหไออะไรไอตัวอะไรนะไอเอ็นเดอร์เชดก็ไม่ได้ชักเกอร์บ็อกก็ไม่ได้โอเคถ้านายไม่อยากมีปัญหากับมันอย่าเปิดแล้วพี่ทำสิ่งนี้ดูปัดตกสิ่งไหนนายเห็นเจ้าทวิสติ้งไว้ใช่ไหมฮะนายลองวางมันสมมุติว่าเราอยากจะไต่มันตรงนี้เราก็วางไปหนึ่งอันแถวนี้สิปึ๊บและพี่ก็จะมีบนมิวอยู่จำนวนมากแต่ดูนะอุ้ยสูงมากนี่พี่ใช้ประมาณ 4-5 อันเมื่อกี้ใช้บนมิว 4-5 อันไกลได้ขนาดเนี้ยดีเหมือนกันนะพี่แบบนี้คือมันโหดมากเว้ยจริงๆแล้วเราก็ระวังนะปีนมาประมาณนี้แล้วก็ต่อทางมาเกาะอะไรอย่างงี้ไว้คราวหลังเรามาเราก็ขึ้นทางนี้ไงโอเคเงียบเลยนะเท่เวลาอู้จริงๆคริมสันไบโอมตรงนั้นเองเนี่ยใช่ใช่มันอยู่ใกล้มากเลยผมรู้สึกหุยหุยไฟไหม ตกใจมันวิ่งหนีซอมบี้โอเคเรากลับไปดูบ้านก่อนใช่ไหมได้นะหรือพี่จะไปไอ้นี่น้องหิวยังอ่ะผมหิวแล้วนะเอซ่าเราใช้ไอ้นี่ปลูกได้ไหมมันจะโตไหมมันจะโตหรือเปล่ามันดูเหมือนว่ามันจะไม่โตนะชีวิตเศร้าเราน่าจะปลูกไม่ได้เอางี้ไหมล่ะเดี๋ยวเราจำพิกัดตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็เรามาหาเห็ดเออหรือเราหาเห็ดก่อนแล้วค่อยกลับบ้านเห็ดเหรอมันตอนนี้นะเออไปนู่นละช่างมันไปเลยเอ้าอุ้ยจะไปเลยพี่จะมันปลอดภัยใช่มั้ยไม่ค่อยปลอดภัยหรอกแต่ว่าพี่มั่นใจว่าน้องต้องเก่งพออ้าวได้ดีแต่ว่าตอนนี้ผมหิวแล้วแหละหิวแล้วใช่มั้ยอันนี้ก่อนเออทําซุปเห็ดก่อนทําซุปเห็ดชแวบเอานี่ไปด้วยก็ทิ้งตัวนี้ก่อนน่าจะไม่ได้ใช้งานจุ๊บพี่เก็บเห็ดให้นายด้วยให้นายเก็บเห็ดด้วยขอบคุณครับผมแล้วก็โคเดียนนัดเก็ตนี่บานเลยเพียบไปคราฟอยู่ทำชุดเกาะได้เลยไหมก็ดีนะแต่จริงๆชุดเกาะมันแค่ส่วนเดียวก็พอแล้วแหละเพื่อป้องกันพิกลิ้นเนาะแต่ถ้าเราจะเอาไปทำชุดเกาะส่วนอื่นก็ได้แหละโอเคนั่นเอาเป็นมึงเออพี่ทำก็ได้นะเพราะว่าพี่ไม่มีหมวกอะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ้โหลืมไปว่าโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปคิมสันยิมสันถือทองไว้นะถือทองเอาไว้ถือทองเอาไว้ถือทองเอาไว้ใช่ทองก้อนนะพี่ไม่ใช่ไม่ได้พี่ไม่หมายถึงถือพี่ขอโทษพี่หมายถึงว่าให้เก็บมันเอาไว้อย่าเพิ่งไปคราฟอ่ะโอเคโอเคยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Crimson Forest Forest ซึ่งอยู่ข้างๆกับ War Forest เลยสีเขียวสีแดงตรงนี้มันก็จะมีต้นไม้อีกประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสีแดงนะครับตรงนี้จะเรียกว่า Crimson Stem เนาะเป็นไม้สีแดงแต่ลักษณะมันคล้ายๆกันเนาะก็มีไม้มีใบที่ทุบไม้แล้วมันก็จะไม่ร่วงนะแล้วก็มีชลูมไหลแตกต่างกันก็คือเถาวัลย์จะเป็นสีแดงและเถาวัลย์จะมีทิศทางลงนะครับใช่ใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมใส่ได้ก็เป็นประโยชน์ทำไมอ่ะมันใช่อย่างนี้แหละถูกต้องก็โอเคกันดูสอดสายสายตาหาฟิกลินและฮอกลินให้ดีนะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้มันจะอันตรายนิดนึงเนาะได้เลยไงโดยเฉพาะตัวฮอกลินเนี่ยเลือดมันเยอะมากและหมูนะพี่ใช่เลือดมันเยอะมันตีแรงมากเลยโอเคมันนึกถึงนี่เนี่ยนั่นไงผมจะเจอแล้วนะใช่ตัวน่าเป็นตัวลูกพี่เห็นละพี่เห็นอยู่ไกลๆตัวนั้นคือเจ้าฮอกลินใช่ไหมตัวเด็กสวัสดีดูนี่มันไปไหนมันมันน่าจะมีปัญหาเรื่องการพาสไฟดิ้งมันน่าจะหาเราไม่เจอ
จริงเหรอมันตีใช่ไหมพี่ตัวเนี้ยมันตีแต่มันแป๊บนึงนะอยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆนะอ่ะๆๆให้มันหาเราให้เจอก่อน AI มันจะโง่นิดนึงอะไรวะเฮ้ยพวกคั่วอ๋อรู้แล้วมันมีเจ้าสิ่งนี้อยู่มันกลัวเหรอพี่ใช่ป่ะเนี่ยใช่มันกลัวเฮ้ยตัวใหญ่ตัวเล็กมันกลัวกลิ่นของเจ้านี่เอาสบายแล้วผมเดินเดี๋ยวมันก็มีระยะของมันอยู่เว้ยอ๋อไม่ใช่ว่ามึงจะเดินวางตรงนี้เดินดุยๆไปเลยมันมีระยะอยู่ประมาณสัก10บล็อกได้มั้งโอเคพอได้กลิ่น10บล็อกมันก็จะวิ่งนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราถือไปเนี่ยมันไม่กลัวใช่ไหมมันไม่กลัวไม่กลัวตัวนี้จะไม่กลัวถ้าเกิดว่าเราถือไว้ก็ใช้เวลาเจอมันก็ปลูกลงพื้นอะไรเงี้ยโอเคครับเออพี่ถึงบอกให้พกมาพี่อู้นี่ไงตัวใหญ่สวัสดีระวังเนื้อระวังใช่ไหมก่อนปักไว้เลยเนื้อมาเลยเฮ้ยแต่มันจะถอยกลับในทันทีทันใดเห็นป่ะเพราะมันกลัวไอ้พวกนี้กลัวมากไอ้พวกนี้ขี้กลัวมากเลยเนี่ยมันถอยทันทีทันใดเลยเว้ยเห็นป่ะมันจะกลัวนี่ไงพี่พิกลิ้นแหละในระหว่างนี้เราก็วางตัวนี้แล้วค่อยๆเดินไปหาพิกลิ้นพี่จะสอนอะไรพี่จะสอนอะไรให้บางอย่างปัดโตนายเห็นสิ่งนี้ใช่ไหมเก็บไปเอ้ยเก็บเฮ้ยปุ๊บดูปุ๊บไปนั่งต่อมันโยนอะไรมาโยนอะไรมาเนี่ยดูสิไม่คิดมันเอาไหมเอาไหมลองดูอีกรอบหนึ่งถอยไกลๆโอ้โอเคเข้าตัวพี่อีกแล้วนี่มันให้ไฟชาร์จพี่มันเอาไว้จุดไฟดูดูโอ้อันนี้ให้กราเวลแลกได้เรื่อยๆและแลกได้ทั้งวันเฮ้ยนี่การเทรดของแบบไหนนี่นิเธอร์เฮ้ยอันนี้โซแซนจริงเหมือนกันนะใช่นี่แหละมันมีแบบของที่แบบเฮ้ยโหดๆอยู่อะไรอ่ะอ๋อโหมันให้มาเยอะเหมือนกันนะพี่เท่าไหร่12อันน่ะอ๋อเยอะครับเองอ่ะคุ้มอยู่แหละไฟจ้ะเดี๋ยวก่อนมันจะชอบมีเรื่องกับฮอกกลินเฮ้ยใช่อุ้ยมันตีกันอยู่เออใครจะเออเละลอยเลยจ้ะและถ้าพี่จำไม่ผิดนะมันน่าจะโดดไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะล่าไม่เข้ามาดูมันไปสู้กับฟิกลินตรงนู้นอยู่โอเคครับแล้วพี่คิดว่าเราน่าจะสามารถที่จะมันมาละดีอย่างเร็วห้าบล็อกมั้งได้ห้าบล็อกทีนี้ก็ถ้าเราฆ่ามันได้เนี่ยเราจะได้อาหารกินนั่นก็คือเนื้อหมูเนื้อหมูใช่ไหมใช่เราฆ่ามันได้ไหมเราพี่กำลังคิดวิธีการฆ่ามันอยู่ตอนนี้พี่มี2วิธีคือ1จุดไฟอย่างงี้แล้วเสร็จแล้วให้มันลองพาสไฟดิ้งมาดิมันจะโง่มั้ยมาสิมาดิมันเดินอยู่ไหนล่ะตรงนั้นมีเห็ดใช่ไหมนะอ้าวไฟดับโอเคงั้นพี่มีวิธีหนึ่งสองสามลองดูปัญหาคือเมื่อไหร่มันจะมาหายไปไหนแล้ววะหายไปแล้วอยู่นี่อยู่นี่มาไหมอ่ะไปไม่ได้พี่เดี๋ยวมันก็ไปมันจะมาไหมมันจะมาไหมไปแล้วมันมาไหนมันมาหาพี่ไหมหรือมันไปหาปัดทำไงถอยกันมานี่แล้ว มานี่แล้ว come on ไม่มาเว้ยเฮ้ยจะทำไงดีเนี่ยไปแล้วมันหนีเห็ดจะดีอันนั้นอ่ะโอ้ยใช่พี่จะทำยังไงดีให้มันมาหาพี่มันก็เดินหนีอ่ะแต่พี่ตีมันไม่โดนเมื่อกี้
ตันนะข่าวมันยากผมไปช่วยดีกว่าเห็นไหมเห็นแล้วแต่ว่าเห็นแล้วต้องกดชิปแล้วตีมั้งใช่เอื้อมถึงต้องกดชิปแล้วตีโอเคเดินหนีแล้วปะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นมาเมื่อกี้โดนเกือบตายจิบเจ็บกินรอดอ่ะพี่รู้พี่กี่หัวใจไม่มันดีเจนกลับมาแล้วอ่ะโอเคก็น่าจะมาเยอะมากแล้วก็ได้เป็นเนื้อหมูออกมา2ชิ้นว้าวเอาไปเผากันทีนี้ใช่เราก็ทำไอ้นี่เลยทำกบเพลิงเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอ้นี่หน่อยดิครับไอ้เตาเผาไม่ใช่เตาเผาเขาเรียกว่าอะไรแคมไฟไงแคมไฟก็จะได้ไม่เปลืองในระหว่างนี้พี่ก็จะแลกเราใช้เป็นไม้คิมสันได้ใช่ป่ะพี่ใช่ใช่ได้เหมือนกันไม้คิมสันเหมือนแบบเหมือนไม้ปกติเลยกันเลยใช่ใช้งานได้เหมือนกันมีโซซอยมีนี่ใช่ไหมมีอยู่ครับใช่ในระหว่างนี้พี่ก็จะแลกของกับตัวฟิกลินโชว์ไปก่อนมาแล้วพี่โอเคเราใส่เนื้อหมูไงโอ้มันเดินหนีเดินหนีไปไหนหรือว่ามันไปสู้ใช่มันไปสู้ไอ้พวกนี้แบบบวกต่อพาตีมาต่อยคนไปทั่วใส่บวกใส่บวกเราไปช่วยไหมพี่เราไปช่วยไหมไปช่วยก็ได้ไปช่วยมันได้แต่ว่าอุ้ยโดนซัดเหมือนกันด่าพังไปไม่ลอยสินะอยู่ใต้ต้นไม้เลยไม่ลอยได้เนื้อหมูเพิ่มอีกหนึ่งครับหูตรงนี้เขียวเพียบเลยกันเอาไว้กันเอาไว้พี่ใช่และนี่ก็แบ่งกันอยู่นะก็ต้องแลกของกันเออเหรอเดี๋ยวมันจะให้เพชรมาไม่มีทางไอ้ตัวนี้ไม่แลกเพชรอันนี้นี่อันนี้นี่ขอบครับครับผมเราได้แหล่งอาหารละแล้วก็เราได้แหล่งหินแล้วนะครับแล้วก็ได้มาแลกของกับพิกลินนี่สุดยอดไปเลยพี่อยากให้ดูตัวลูกอยากให้ดูตัวลูกยังเลยแป๊บนึงพาไปดูตัวลูกก่อนแป๊บนึงตัวลูกตัวลูกตัวลูกนี่ที่นี่คือตัวลูกนะไหนนี่นะดูนะดูหลังให้พี่ด้วยนะได้ได้พี่ได้ได้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมมันไม่ทำอะไรมันจงตีหรือเปล่าไม่แน่ใจเวอร์ชันนี้มันบั๊กไหมมันน่าจะบักมั้งมันดูเหมือนไม่โจมตีเลยนะก่อนหน้านี้มันโจมตีจริงๆเออแล้วไอ้ตัวนี้มันจะไม่วิ่งป่ะนะแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดให้เห็ดสีแดงจะได้ไหมปึ๊บลองไปแล้วเดินหนีด้วยอ่ะปึ๊บใช่ให้อาหารมันได้ด้วยนะครับเฮ้ยใช่แต่ปึ๊บระวังเลยปึ๊บไปโตอัดนะรีบเลยนะโถ่ไอ้สารเลี้ยงอ๋อแล้วก็เห็ดสีแดงนี่มีประโยชน์อีกอันนึงนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนโอเคมันไม่ใช้งานอีกประเภทหนึ่งก็เดี๋ยวรอมีจังหวะดีๆเอามาใช้งานนะครับผมว่านะจริงๆตัวนี้มันก็น่าเป็นบ้านของเราเหมือนกันนะพี่แต่ปัญหาคือก็ได้แหละก็ได้แหละงั้นก็สร้างบ้านใหม่ตรงนี้ซะเลยก็ได้นะจริงเหรอแต่ว่าในกล่องของพี่อ่ะมันมีของอะไรบ้างที่แบบจะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาก็ได้มันก็จะมีพวกหินมีอะไรนิดหน่อยแหละไม่ค่อยเยอะหรอกโอเคจริงๆแล้วก็วนกันระหว่าง2จุดนี้ก็ได้เพราะว่ามันมีไอเบอมอยู่เขียวด้วยใช่ป่ะแถวนี้อยู่ใกล้ๆเลยโอเคนะโอเคครับผมจะเราจะสร้างของตรงนี้ก็สร้างได้อุ้ยระวังไฟตรงนี้ก็ร้อนโอเคครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเอพิโซดนี้เท่านี้ก่อนไหมปัดได้ได้เลยโอเคเลยได้ครับผมงั้นสำหรับเอพิโซดนี้ก็คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับแล้วก็พูดอะไรนะปัดพูดอะไรหน่อยสิก็อย่าลืมดังฟันก่อนนอนกันด้วยนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้ทั้ง2ช่องเลยนะครับผมครับผมด้านล่างนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวตาย
โอเคเสร็จไปอีกนิด